าคุณดูพี่ครับตีวันไหลปลาไหลอะปลาครับปลาครับเพราะฉะนั้นพี่รอผมก่อนก็พอกางเกงลงบ่อด้วยด้วยอ๋อรถมาวันนี้เขาจะมีการตีอวนพ่อผ่านแม่คันปลาครับนะครับแล้วก็ต้องโดดลงเลยสิโอ้หนึ่งสองโอ้ยปลาขาในบ่อดินดูตัวเมียที่ท้องพอแล้วดูยังไงครับนี่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 เราจะดูนะครับตัวเมียที่ท้องแล้วเราต้องดูที่ท้องปลาทำไงต่อเราจับเมียพี่เราจับไปเลยเนี่ยถ้าท้องไม่นิ่มแบบนี้ท้องไม่นิ่มเขาอ้วนเขายังไม่ท้องอันนี้อ้วนเฉยอันนี้ไงเนี่ยท้องแข็งยังท้องมันยังไม่ไข่ไม่ค่อยเท่าไหร่ท้องอ่ะท้องนิ่มแต่ตัวนี้ตัวเล็กนะก็คือท้องเหรออายุเท่าไหร่ถึงท้องได้ปีนึงขึ้นไปปีนึงขึ้นไปถึงท้องได้แล้วคุณก็ใส่ถุงไปวันนี้เราจะพาเขาไปเพาะพันธุ์เหรอใช่ครับปลาครับนะครับวิธีการดูนะครับถ้าท้องคือท้องเขาจะนิ่มเดี๋ยวนี้เราจะแนะนำช่องทางการทำอาชีพนะครับจะพาไปดูวิธีการเพาะเลี้ยงแฟนซีครับแบบครบวงจรดูจบแบบละเอียดคุณเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยโอ้ยตัวนี้ท้องยังท้องแล้วท้องแล้วตัวนิ่มแล้วโอ้ยนี่จะอยู่เท่าไหร่นะครับสองปีผมจะเอาขึ้นไปข้างบนสวัสดียังเป็นทางการทีนึงครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับเจ้าของฟาร์มเจียฟาร์มได้แม่พันธุ์มาแล้วครับทำไงต่อครับเดี๋ยวเราจะมาพักในล็อกนี้ก่อนขึ้นมาจากบ่อดินเมื่อกี้เนี้ยคือยังผสมไม่ได้เลยทันทียังไม่ได้ครับยังไม่ได้ให้เขามาชินน้ำตรงนี้เหรอใช่ครับต้องปรับสภาพตัวเขาก่อนเพราะว่าตอนที่เราขึ้นมาแหละมันยังไม่รู้ว่าท้อง 100% ไหมเราแค่ตัวที่ดูใกล้เคียง 70-80% ขึ้นมาก่อนแค่เราดูว่าตรงนั้นมันอ้วนน่าจะท้องแหละน่าจะท้องตรงนี้ก็คือการมาพักแล้วก็มาคัดอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งมันอาจจะอ้วนเพราะว่าเมื่อกี้เราโยนอาหารล่อมันมันกินอาหารก่อนก็ได้มันก็ท้องมันจะใหญ่ขึ้นมันจะหลอกเราจากที่เราทิ้งไว้สักวันหนึ่งพรุ่งนี้อาหารที่เขากินเข้าไปจะย่อยหมดทีนี้เราจะรู้ว่ามันท้องจริงหรือท้องปลอมพอพักเขาจะปรับสภาพร่างกายเขาให้เรียบร้อยก่อนนี่คือที่มาของแฟนซีคาร์ฟใช่ไหมครับใช่ครับแฟนซีคาร์ฟก็คือปลาหลากหลายสายพันธุ์ไม่เหลือหลากหลายสีเราก็เลยเรียกว่าแฟนซีเหมือนกับลูกกวาดเหมือนลูกกวาดลูกกวาดแฟนซีประมาณนั้นเองคือเราเลี้ยงไปมันจะเกิดลวดลายอะไรก็แล้วแต่ตามธรรมชาติของเขาใช่ครับแล้วเราก็ไปคัดเลี้ยงเองว่าจะเป็นพันธุ์ไหนยังไงมันจะมีสีเฉพาะของเขาใช่ครับงั้นนะอันนี้เขาเรียกโอคอนบัตเตอร์ไฟครับตัวนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นเฮ้ยเมื่อกี้อะไรน้ำอะไรหรือมามันเป็นน้ำเชื้อของตัวผู้เวลาเราดูครับนี่คือเขาพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมเนี่ยเห็นไหมตัวผู้เห็นไหมอันนี้เห็นเลยครับน้ำเชื้อออกเลยใช่ครับโอ้ตัวผู้จะมีน้ำเชื้อออกมาตรงนั้นเลยเขาเรียกอะไรช่องเพศช่องเพศจะนำพันธุ์อะไรมาผสมพันธุ์อะไรเดี๋ยวเราเลือกดูว่ามันมีตัวไหนที่พร้อมเดี๋ยวดูโคกุถุงนี้ก่อนพร้อมดูยังไงถึงพร้อมก็ถ้าพร้อมเนี่ยตัวผู้ต้องมีน้ำเชื้อแบบเมื่อกี้นี่เหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้มันแบบไม่ต้องจับมันก็จะไหลออกมาแล้วไหลแล้วต้องมีน้ำเชื้อพร้อมแล้วตัวเมียก็ท้องต้องอุ้มพร้อมเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างขึ้นไปให้ดูเดี๋ยวดูเลยว่าวันนี้ตอนนี้ไม่รู้นะผสมพันธุ์อะไรนะต้องดูความพร้อมเลยตัวนี้เขาเรียกโคฮากุน้อยก็คือเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดอ๋อตัวนี้ไม่มีเกล็ดเลยเหรอตัวนี้ไม่มีเกล็ดแต่มีน้อยชื่อว่าอะไรนะครับโคฮากุน้อยนี่ตัวนี้จะไม่มีเกล็ดอันนี้ก็จะดูน้ำเชื้อละตัวผู้โอโลโมคือปลาที่มันมีสีดำทับกับสีแดงเห็นไหมปลาทั่วไปจะเป็นขาวแดงวิธีการผสมเนี่ยสมมุติผมอยากจะได้พันธุ์ที่เป็นสีแบบนี้อ่ะสมมุติโกโลโมเราต้องเอาตัวผู้โกโลโมแล้วก็ตัวเมียโกโลโมงี้ไหมจำเป็นไหมครับถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นต่างประเทศถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นต้องผสมแบบนี้ให้เป๊ะให้เป๊ะเลยแล้วลูกมันออกมาเป๊ะ 100% ไหมไม่ร้อยอาจจะได้แค่ 20% ที่เหมือนพ่อแม่อ๋อ 20% คลองนึงเขาออกกี่ตัวเขาเหลือออกสัก 4-5 หมื่นตัวอ๋อ 20% เนี่ยต้องไปคัดปลาไม่สวยทิ้งอีกก็เหลือแค่หลักพันหลักพันตัวแค่นั้นเองแสดงว่าถ้าเราเลี้ยงแบบเป๊ะเนี่ยขายก็จะได้แค่ 20% ใช่แต่ถ้าเป็นแฟนซีครับขายได้เกือบหมดโอ้โหนี่ตันโจนี่คือคนเขาจะแบบว่าเคยเห็นกันคุ้นเลยเป็นปลาที่เขาจะรู้จักกันทั่วไปหัวแดงอ่าเนี่ยเนี่ยแดงแดงเลยหัวแดงเลยนี่ใช่โอ้นี่เมื่อกี้คือที่ออกมาคือน้ำเชื้อใช่ป่ะใช่ครับอันนี้คืออย่างเงี้ยพร้อมแล้วพร้อมปึ้มอายุกี่เดือนนะครับถึงจะพร้อมผสมพันธุ์ปลานะครับสมมุติเราซื้อไปเลี้ยงปีนึงขึ้นไปอ่ะครับปีนึงเขาพร้อมเลยใช่ทั้งผู้ทั้งเมียเลยใช่มั้ยครับใช่นี่โอ้โหตัวนี้คือเตรียมมาพร้อมสุดๆเลยนี่ชอบมากเลยอ่ะเดียวในฟาร์มเลยค่ะสวยจริงๆฮะใช่ค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้เป็นปันสายพันธุ์ปลาดอยปลาดอยเป็นปลาดอยพัตตินัมดอยแต่มันมีจุดแดงเหมือนเป็นลูกตาอยู่ข้างบนคือทั้งฟาร์มเนี่ยปลาแต่ละตัวหน้าตาไม่เหมือนกันใช่เพื่อมาให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้เราบีบมันมีน้ำเชื้อมีที่ผมเห็นอ๋อ
นี่คุณผมไม่ได้บีบนะผมแค่แตะแตะไปเฉยๆอ่ะมันก็ออกมันมาเลยนี่คือน้ำเชื้อของปลาเหรอน้ำเชื้อของปลาใช่ครับนี่คือสมบูรณ์เพศแสดงว่าถ้าเราเอาไปเลี้ยงในบ่อดิน1ปีเขาก็สมบูรณ์ใช่สมบูรณ์ทุกตัวใช่นี้เนี่ยมันมีบางตัวที่เราไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพศคือยังไงไม่สมบูรณ์ครับคือมันบีบมามันจะไม่มีน้ำเชื้อก็ยังปล่อยเขาไปต้องไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมไม่ปล่อยทำไงเราจะบังคับให้มันมีน้ำเชื้อทำยังไงเราจะให้มันกินฮอร์โมนอ๋อกินเอาเหรอใช้ฉีดเข้าไปฉีดฮอร์โมนเราจะโดบมันโดบฮอร์โมนนี่คือฮอร์โมนปลาทั่วไปที่เขาเพาะพันธุ์ปลาอย่างนั้นนะใช่ก็ฉีดลงไปสังเคราะห์ฮอร์โมนสังเคราะห์ฮอร์โมนสังเคราะห์จริงๆแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันเป็นฮอร์โมนสำหรับคนแต่มันมีเนื้อตัวยาบางตัวเหมาะสำหรับในการใช้กับปลาปลากับคนก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยผมไปถ่ายปลามาเยอะมากเนี่ยเพิ่งรู้อันนี้ทีนี้ยาตัวนี้บางคนเข้าใจว่าเราฉีดไปแล้วเนี่ยไปทำให้ไข่มันสุกเพื่อจะรีดไข่ผสมเทียมได้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คืออะไรฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยยาจะไปทำปฏิกิริยากับต่อมใต้สมองปลาปลามันมีสมองคนก็มีต่อมใต้สมองเหมือนกันครับพอฉีดไปปุ๊บมันจะไปบังคับให้ต่อมใต้สมองปลาครับหลั่งฮอร์โมนออกมาชนิดนึงฮอร์โมนในตัวมันครับทำให้ไข่ของมันสุกอ๋อฉีดทั้งตัวเมียตัวผู้เลยใช่ไหมใช่ทั้งตัวเมียตัวผู้เลยOh. แต่ปลาก็แตกต่างกันไปแล้วก็คือตามน้ำหนักตัวน้ำหนักเวลาฉีดตรงไหนครับจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถฉีดได้3จุดครับจุดแรกคือบริเวณคีบว่ายตรงคีบว่ายแถวนี้ก็จะเป็นเนื้อคีบว่ายสองก็จะฉีดหลังคีบหลังคีบตรงนี้ตรงมันจะมีรูฉีดอยู่สามก็บริเวณใต้เกล็ดใต้เกล็ดที่เป็นเนื้อของมันใต้เกล็ดเลยก็คือมันมีเกล็ดมันก็แทงเข้าไปในเกล็ดตรงไหนที่ตัวเมียไม่ตัวเมียมันใหญ่กว่าตัวผู้เยอะใหญ่กว่าใหญ่กว่าในจำนวนว่าปีเดียวกันอ่ะ1ปีเท่ากันเหรอใช่ครับเดี๋ยวย้ายตรงนี้เลยโอ้ยอ่ะแล้วเขาจะได้มาเจอตัวผู้โอ้โหตัวนี้ได้มาเจอตัวนี่คราวนี้นะครับอดชื่นนะครับไม่ต้องบอกเลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียคุณจะรู้ได้เองตัวเมียเขาใหญ่กว่ามากในอายุ1ปีอ่ะผมถามไปต่อเลยว่าสมมติถ้าเราไม่เลี้ยงฮอร์โมนแล้วปล่อยอย่างเงี้ยเขาไปคู่กันในบ่องเงี้ยเขาออกปกติไหมอันนี้แนะนำสำหรับมือใหม่เลยมือใหม่คนที่แบบมีปลาอุ้ยปลามันท้องท้องชั้นใหญ่อย่าเพาะปลาผมซื้อปลาบ่อพี่ต้อมไปอ่ะผมเลี้ยงไว้ปีนึงมันท้องตัวผู้ตัวเมียใหญ่ไว้เต็มมันจะออกไหมออกเหรอแต่ต้องมีเทคนิคนิดนึงเทคนิคคือโอ้โหนี่มีเทคนิคครบป่ะวันนี้เทคนิคง่ายๆเลยคือจริงๆแล้วเราอยู่รวมกลุ่มอย่างเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนกันตอนแรกเราเป็นเพื่อนกันมันจะอยู่เนี้ยมันจะเป็นเพื่อนกันเพราะว่ามันจะไม่ผสมพันธุ์กันหรอกเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันถ้ามันผสมพันธุ์ก็คืออันไหนที่เป็นตัวเมียเราก็จับออกมาแยกออกมาแยกตัวเพื่อให้เขาลืมไปว่าเขาเคยเป็นเพื่อนกันใช่จากเพื่อนจะเลื่อนไปเป็นแฟนมันไม่ได้เพราะว่าเราเรียนอยู่ห้องเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นไปก่อนไปต่างบ่อสมมติเอาออกไปเลยหนึ่งตัวเมียออกไปนะสมมติเราแยกตัวเมียออกพี่มึงเอามาแล้วย้ายกันไปอีกแยกตัวเมียออกไปแยกไปสักประมาณ1อาทิตย์1 อาทิตย์หรือ10วันก็ได้มันก็จะลืมให้ลืมกันจะลืมกันเลยมันจะไม่รู้ละพอหลังจากนั้นปุ๊บฟังแล้วมันช้ำไงพี่ต้อมนะเหมือนแบบชีวิตจริงแล้วแยกผมไป10วันเนี่ยรู้สึกถึงไงคิดถึงกันไหมอ่ะคิดถึงกันแล้วเฉพาะคิดถึงปุ๊บพอเราคิดถึงแล้วเราก็จับมันมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเราก็จับเลยจับเขามาอยู่ด้วยกันจับมาอยู่ด้วยกันนี่จำไม่ได้แล้วโอ้โหตัวนี้พอเราจับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมตันโจจะกลายเป็นลูกหัวใจแล้วกลายลูกหัวใจแล้วนี่ก็คือตัวผู้เขาคิดถึงกันแล้วเนี่ยเขาก็มาคู่กันอย่างนี้หรอคู่กันปุ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำในบ่อเนี่ยใหม่อ้าวต้องเปลี่ยนน้ำใหม่เปลี่ยนน้ำใหม่สเปรย์เหมือนเป็นเหมือนกระตุ้นกระตุ้นธรรมชาติเขาเรียกว่าสมมติแต่งงานกันก็ต้องทำเรือนหอใหม่ถูกจับไปอยู่บ้านใหม่หอใหม่น้ำใหม่ปุ๊บคืนเดียวฟิชเจอริ่งกันเรียบร้อยทำซิงเกิลออกมาด้วยกันเป็นเพลงหนึ่งเพลงเพลงหนึ่งเพลงได้ลูกออกมาเป็น50,000ใช่ถึงไหมถ้าปล่อยเองอ่ะถึงพูดจริงเหรอจริง40,000-50,000ผมก็สามารถสมมติเลี้ยงเล่นๆอ่ะไม่ได้เลี้ยงเล่นมันก็ออกลูกมาเป็น50,000ตัวนี้ได้จริงได้ปีนึงอ่ะนะจริงไปขึ้นไปไปขึ้นไปอ่ะแล้วไข่ในท้องเขาหายไปไหนอ่ะสมมติเขาท้องแล้วเขาแบบเขาท้องอ่ะเขาอยู่กับเพื่อนเขาแล้วเขาท้องแล้วไข่มันหายไปไหนก็ถ้าเกิดว่ามันท้องไปแล้วเนี่ยไม่มีใครมากระตุ้นหรือไข่มันไม่ออกครับเขาจะเอาไข่ในเนี้ยในตัวเขาเองอ่ะในกระบวนการในตัวเองสลายไปเป็นโปรตีนเพื่อใช้บำรุงร่างกายเขาเองอันนี้คือเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเขาขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ลูกเสร็จปึ้งไปนู้นเลยบ่อดินเหมือนที่เราไปบ่อดินเลี้ยงด้วยอาหารอะไรครับเราใช้เป็นอาหารเม็ดโปรตีน42โปรตีนสูงสำหรับลูกปลาเล็กอาหารสำหรับลูกปลาเล็กไรแดงไรแดงลำละเอียดอันนี้คือลูกที่ออกมาใหม่ๆเลยก็เริ่มต้นเราจะให้กินลำละเอียดกับปลาป่นก่อนลำสองอย่างจะมีโปรตีนครับโปรยให้มันกินในบ่อครับพออยู่ได้สัก7วันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดเล็ก
เป็นเล็กจิ๋วเลยแล้วก็เสริมด้วยลายแดงเสริมด้วยลายแดงลายแดงแล้วก็ทอได้สัก15วันก็เริ่มลายแดงก็เริ่มหยุดแล้วก็ให้กินอาหารเม็ดยาวมาเลยจนถึง45วัน45วันก็นับตังค์ได้นับตังค์แล้วขั้นตอนต่อไปครับจะไปดูวิธีการเตรียมบ่อครับคุณมาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใช่ไหมแล้วทำไมถึงมาตัดสินใจฝึกที่นี่ก็คือเราอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้ปลาที่ว่าเรายังไม่เคยทำแล้วพอเราเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันดีไหมครับใช่การขายก็คือขายง่ายขายง่ายแต่ก็ตลาดรองรับเยอะอันดับแรกก่อนไปทำอาชีพต้องรักก่อนเขารักปุ๊บเขาเรียนรู้เลยเข้ามาคลุกวงในเพราะฉะนั้นเตรียมบ่อทำไงน้องเดียวจัดการสาธยายให้คันบ่อเนี่ยก็จะประมาณ2เมตรครับให้น้ำที่ว่าเราเลี้ยงปลาเนี่ยประมาณเมตรห้าสิบทีนี้ความกว้างเท่าไหร่ความกว้างก็หรือแล้วแต่พื้นที่หรืออยู่พื้นที่เราต้องทำยังไงบ้างวิธีการเตรียมคุณไล่เลยยาวเลยก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นบ่อเก่าแบบนี้ครับบ่อเก่าเราต้องสูบน้ำออกก่อนสูบน้ำทิ้งเลยให้แห้งเลยครับเราเคลียร์เพื่อศัตรูปลาศัตรูปลาเพื่อปลาบูอะไรต่ออะไรเพราะว่ามันจะกินปลาเล็กเราคือไม่ให้มีปลาเลยเพราะว่าเดี๋ยวปลาใหญ่กินปลาเล็กใช่ครับแล้วไงต่อแล้วทีนี้เราก็จะทำการดันเลนอะไรนะดันเลนครับดันเลนเพราะบ่อเก่าจะมีเลนอยู่ที่ก้นบ่อเอาไม้กระดานดันฟืมอะไรอย่างงี้ใช่ๆครับแล้วไงต่อแล้วพอดันเลนเสร็จเราก็จะเตรียมน้ำเตรียมน้ำน้ำอะไรก็น้ำจากธรรมชาติแต่ว่าเราทำการกรองกรองด้วยเหรอใช่กรองเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำจากธรรมชาติมาเนี่ยเราไม่กรองเนี่ยมันจะมีพวกลูกปลาเล็กหรือว่าไข่ปลาต่างๆคือไม่ให้มีศัตรูของปลาคาร์ฟเลยไม่ให้มีปลาชนิดอื่นเลยถ้ามันหลงเหลือเข้ามามันอาจจะมาทำร้ายปลาอาจจะมากินปลาคาร์ฟเราอย่างนั้นแล้วไงต่อครับมีความสามารถที่จะเพาะเองได้ไหมถ้าเราเพาะเองไม่ได้เราก็มารับนี่เขามาฝึกงานตรงนี้เขาเห็นวงจรเห็นกลไกเห็นตลาดแล้วตัดสินใจทำพอพูดว่าใช่นี่เขายิ้มแบบคือแบบว่าคิดในใจนะรอดแล้วเราคือแบบมันได้จริงๆนะตรงนี้อันนี้เตรียมบ่อเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับไปปลา1นิ้วอัตรา1ไร่เราก็จะใส่หมื่นตัว1ไร่10,000ตัว10,000ตัวใช่คุณขุด2ไร่20,000ตัวเงี้ยหรอใช่ค่ะประมาณ1เดือนเอ้2ถึง3เดือนมันก็จะได้3 4นิ้ว5นิ้วเราเริ่มจะต้องขยับขยายเอาขึ้นขายแต่ถ้าเราจะขูดเป็นปลาฟุตเราก็จะเอาใน 10,000 เนี่ยเพื่อจะแบ่งปลา30เซนก็จะเลือกเอาใน3เดือนของเราเนี่ยกระจายอันไหนที่ลวดลายได้มาตรฐานปุ๊บเราก็จะแบ่งไปพอเราปล่อย1ไร่10,000ตัววิธีการให้อาหารทำยังไงครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เด็กให้ดูเลยให้ดูเลยตอนแรกมาป๊อก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 นี่คือเรียกเลยใช่ไหมคือเรื่องจริงค่ะต้องเรียกนะน่ะดูนู่นถามขึ้นแล้วเนี่ยคุณดูดิถ่ายขึ้นเลยอ่ะเขาเรียกมันมาขึ้นเลยอ่ะพอขึ้นเลยแล้วทำไงไปฟรึมนี่เรียบร้อยเขาก็จะมากินเดี๋ยวผมจะให้พี่มวยบอกว่าอันนี้คืออาหารอะไรครับอันนี้คืออาหารปลาดุกเล็กพิเศษนะคะเล็กพิเศษใช่มันมีโปรตีนถึง38มันทำให้ปลาโตดีแล้วพอเราลงไปได้ 2-3 วันเนี่ยปลาเริ่มกินอาหารเนี่ยเราก็จะลองให้แต่น้อยก่อนประมาณ1 โลสมมุติถ้าประมาณ15นาทีกินหมดเราก็เพิ่มคือขั้นแรก1กิโลนะคุณฟังใช่ค่ะ2วันแรกยังไม่ต้องให้ให้เขาลองไปนิดๆก่อนลองไปให้นิดนึงถ้าไม่กินก็คือไม่กินเพื่อกินก็ให้ไปเลยก็กินไปเลยโปรยไปอย่างเงี้ยพอปุ๊บเดียวมันหมดอ่ะคุณต้องเพิ่มให้เขาให้อิ่มแต่สมมติมันค้างเหลือลอยน้ำเราก็จะลดลงครับวิธีการเหมือนเลี้ยงปลาดุกปลาช่อนปลาบ่อทั่วไปเลยเหมือนกันใช้วิธีการสังเกตสังกาเอาใช่มันเป็นประสบการณ์ปึ้มใช่ค่ะถ้ามันหมดเลยแสดงว่าไม่พอใช่ลองอีกสักครึ่งโลสิปึ้งใช่เอ้ากินไม่หมดแสดงว่าโลเดียวก็พอแล้วใช่สมมุติได้ไปอีก3วัน4วันปลาก็เริ่มโตขึ้นแสดงว่าต้องสังเกตทุกวันใช่ก็คือเราต้องดูแลเองแล้วเราก็ไปซื้ออย่างเงี้ยมาเขาเรียกอะไรแบบเนี้ยตะข่ายกันนกก็ขายกันนกมีขายที่ไหนทั่วไปที่สุพรรณบุรีค่ะเออบางรีใช่ค่ะนี่ที่เดียวกับเมื่อวานผมไปถ่ายเลี้ยงกบเขาก็พูด ที่บางรีคุณไปเลยมีของทุกอย่างใช้ลวดใช้ลวดค่ะใช้ลวดขึงลงไปเป็นแนวเหมือนเรากางมุ้งทั่วไปแล้วก็นี่ฟ้ามลงไปเลยไอตัวประเทศอันนี้ค่ะอันนี้2นิ้วค่ะมาดูได้ค่ะลูกค้าถ้าคุณซื้อตอนนี้ผมแจกฟรีเลยโปรโมชั่นคือคุณกระโดดลงไปถ้าคุณจับได้20ตัวแต่ตัวคุณเอาไปเลยหนูลองให้บอดี้ดูขึ้นมั้ยลูกวันนี้เรามีออเดอร์นิดเดียวไม่เยอะครับประมาณ 4-500 ตัวเนี่ยถ้าเกิดเราลากเต็มบ่อมันก็จะเยอะเกินไปเราก็ใช้วิธีเราล่อหรือหลอกมันให้มันมาเล่นออกซิเจนออกซิเจนปุ๊บมันก็จะเป็นฝูงใหญ่ๆคุณดูดิปกติถ้าคุณจะซื้อเป็นหมื่นๆ 20,000 ตัวเขาก็ตีอวนเหมือนที่ผมเห็นตรงนั้นน่ะที่ตีเหมือนไม้พันเงี้ยแต่เนี่ยออเดอร์วันนี้แค่400ตัว 3-400 ตัวแล้วก็ใช้วนเอาเราก็เนี่ยเอาออกซิเจนไปเขาก็อยากจะมาเล่นแค่นี้ก็ 3-4,000 ละฮะนี่คือได้แล้วก็ได้ 3-4,000 ก็พอแล้วก็ไปคัดส่งลูกค้าพอละหูนี่
สุดยอดถึงว่าเด็กฝึกงานที่นี่ฝึกเสร็จไปพัดไปทำบ่อกันเองเลยคือจริงๆแล้วเรามีการทำ MOU กับทางวิทยาลัยเกษตรสุพรรณบุรีสหกิจศึกษาคือวิธีการเรียนสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เรียนในห้องเรียนโอ้เขาเรียนในห้องเรียน1ปีอีก1ปีให้มาอยู่สถานฝึกงานก็แค่นี้พอตังแล้ว 4,012 สบายๆเอาแค่นี้พอเราไม่ต้องเอาเยอะเนี่ยแล้วเขาก็ไปเลี้ยงแล้วไปขุนต่อยสัก 3-4 เดือนกลายเป็นเงินหมื่นเงินคุณเอาไปคูณเอาเองแล้วกันใช่ครับ3เดือนนี้ตัวเท่าไหร่10บาท15บาทก็พอแล้ว 4,000 ผมคิดแค่10บาทนะก็ 3-4 หมื่นก็พอโอ้เป็น 40,000 อย่างนี้ขึ้นไปต้องเอาไปนับตัวไหมครับนับครับไปนับไปคัดไซส์เป็นนับเลยอ๋อเดี๋ยวไปคัดไซส์ต่อจริงเริ่มขายตั้งแต่45วันแล้วเอาจากใคร3วันก็ได้ตังค์แล้วผมเจอประสบการณ์หลายคนเยอะเลี้ยงแล้วคิดว่าจะได้เงินแสนเงินหมื่นแต่ตัวเองปล่อยทิ้งไม่ดูแลมันมันก็จะไม่มีทางที่จะได้เงินตามที่คุณคาดหวังหรอกคุณจะต้องดูแลเขาอย่างดีด้วยดูแลป้องกันนกป้องกันศัตรูทุกอย่างแล้วคุณก็จะประสบผลสำเร็จเองคุณต้องรักก่อนคุณต้องไปทดลองเลี้ยงก่อนว่าคุณรักจริงไหมไม่ใช่ว่าคุณปล่อยทิ้งปล่อยขว้างทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าคุณปล่อยทิ้งปล่อยขว้างมันจะไม่ได้ผลความสำเร็จแน่นอนไม่มีทางไม่มีทางหูยสวยมากมากอย่างเงี้ยประมาณ2นิ้วแล้วครับ2นิ้วก็3บาท4บาทแล้วครับถ้าพี่ต้อมแนะนำว่าให้ไปเลี้ยงเป็นเสริมก่อนไหมไปลองดูก่อนเลี้ยงเสริมเพื่อความรักเล็กๆน้อยๆก่อนรู้วิธีว่าเราเลี้ยงยังไงมันดูแลมันยังไงแล้วหลังจากนั้นเวลาคุณเลี้ยงไปแล้วเนี่ย 3-4 เดือนเอ้ยชอบนะใช่แล้วคล่องแล้วมั่นใจแล้วว่ารอดแน่ก็มาคุยธุรกิจอีกทีนึงว่าเราเลี้ยงแล้วมันจะมีช่องทางที่ดำเนินไปยังไงขายยังไงช่องทางตลาดไปยังไงช่องทางตลาดเยอะมากให้ต้องเข้ามาศึกษาก่อนอย่างเช่นน้องฝึกงานเนี่ยน้องเดียวอ่ะเขาอาจจะไปทำเป็นอาชีพจริงๆเลยนะใช่ครับเพราะเขามาคลุกแล้วเขามองเห็นตลาดแล้วอย่างเงี้ยค่อยทำคือเริ่มจากความรักก่อนแล้วคุณดูว่าไอ้รอดไหมใช่คุณมองตลาดออกไหมใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวล้มแล้วมันเจ็บใช่ครับเจ็บมาเยอะแล้วเคยเจ็บเหมือนกันล้มหนักล้มหนักเลยก่อนที่เราจะมาฟื้นแบบนี้ได้เราล้มมาหนักแล้วเลี้ยงแล้วโดนโกงมั่งเลี้ยงแล้วโดนหลอกมั่ง 4-5 แสนหมดไปเลยหมดไปแล้วแล้วตอนนั้นท้อไหมแล้วทำยังไงให้มันลุกขึ้นมาวันนั้นอ่ะก็ท้อไหมมันก็ไม่ท้อหรอกแต่มันก็ไม่เข็ดไม่ท้อแต่ไม่เข็ดใช่ก็มันเห็นช่องทางไง 500,000 แสดงว่าคุ้มซื้อชาแล้วซื้อชาแล้วซื้อประสบการณ์แล้วคุ้มเกิดเป็นคนนะครับพี่ต้อมบอกว่าล้มแล้วลุกเลยล้มเพื่อจะเรียนรู้กันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วสู้ต่อสู้ต่อเห็นช่องทางเหรอเห็นช่องทางเห็นเลยก็เห็นช่องทางว่าปลาค้ามันเป็นปลาที่มีอนาคตขายได้เร็วใช้เวลาที่ในการขายเนี่ยเร็วผมเห็นแล้ว3เดือน4เดือนขายได้ใช้ได้เร็วหลังจากที่เราล้มแล้วเนี่ยเราก็บุกขึ้นมาใหม่เพราะเราได้วิชาครับเราเรียนรู้กับมันได้วิชาแล้วครับเรียนรู้แล้วรู้จักมันแล้วทางการขายรู้แล้วไม่เป็นไรครับลุกขึ้นสู้ใหม่สู้ใหม่กลับมาเร็วไหมกลับมาเลยกลับได้เลยขึ้นปลาเสร็จมาแล้วได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ขั้นตอนอะไรครับคัดแยกไซส์นะคะคัดแยกไซส์แบบนี้ลูกค้าต้องการ2นิ้วอะค่ะ2นิ้ว2นิ้วก็เราก็จะคัด2นิ้วให้ลูกค้าใช่ค่ะนี่คือ2นิ้ว2นิ้วแล้วเราต้องคัดลายคัดอะไรนี้มั้ยอ่ะมันมีขนาดไหนบ้างพี่พ้วยมีตั้งแต่เด็กน้อยก็เด็กน้อยใช่เด็กน้อยก็ธรรมดานี่เด็กน้อยปานนี้เด็กน้อยป่ะอันนี้เด็กน้อยปลา1นิ้วค่ะอ๋อ1นิ้วครับใช่แต่มีเด็กน้อยกว่านี้มีเด็กน้อยกว่านี้อีกใช่ก็คือปลาประมาณ 3-4 วันก็เรียกปลาตุ้มอ่ะค่ะอย่างนั้นพี่ม้วยขายยังครับขายเริ่มขายแล้วค่ะก็คือมีไซส์ตั้งแต่ตุ้มใช่ค่ะตุ้ม1นิ้ว2นิ้วใช่ค่ะแล้วใหญ่สุดเท่าไหร่ครับใหญ่สุดก็30เซน30เซนเลยเหรอใช่ค่ะ30 40เซนอย่างเงี้ยแต่ก็นานหน่อยประมาณปีค่ะอันนี้ตัวละ3บาทค่ะตัวละ3บาทส่งทั่วประเทศค่ะส่งทั่วประเทศใช่ค่ะส่งต่างประเทศได้ด้วยราคาเดียวกันสมมุติถ้าซื้ออย่างเงี้ยกี่เดือนถึงจะเอาไปขายต่อได้สมมุติเอาไปเลี้ยงเงี้ยครับ2นิ้วก็2เดือนขึ้นไปเลย2เดือนจะเป็น4นิ้ว5นิ้ว15เซน18เซน20เซนเริ่มไปพัฒนาไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มลงอวนเพิ่งจะมาเอาขึ้นมาประมูลไลฟ์สดเกลือเนี่ยผมเห็นเกลือเนี่ยคุณเอาไว้ทำไมเนี่ยเกลือเนี่ยเกลือเอาไว้ใส่ปลาตอนแพ็คส่งครับเราอยากจะรู้ว่าอยู่ดีจะส่งปลาคาร์ฟทำไมเอาเกลือมาใส่เกลือคลายเครียดปลาครับให้มันหายเครียดแล้วใส่จำนวนประมาณอัตราส่วนยังไงครับอาจจะดูเลยมาโอ้นี่ครบเลยนะปึ้มไปครับช้อนไปปึ้งอันนี้เขาเตรียมจะเท่าไหร่นะ4ขั้นครับ4ขั้นซอ4ขั้นแล้วไงต่อแล้วก็ใส่เกลือคือไม่เยอะมากไม่เยอะครับแล้วใส่อะไรที่มันเหลืองอ่ะใส่ยาเหลืองครับยาเหลืองเวลาใส่ไปก็ให้เหมือนผิวหนังมันดีผิวหนังมันไม่มีการบอบช้ำใช่ค่ะอัดออกซิเจนครับออกซิเจนนี่อัดลงไปตรงนี้ปึ้มแล้วเข้าปากเรา
ไม่ใช่เข้าปากถุงผมก็ชงให้คุณเพียบเลยนี่เราต้องไล่ลมออกครับต้องไล่ลมออกก่อนด้วยครับใช้ออกซิเจนล้วนๆครับเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวมันตายครับซึ่งแล้วก็เปิดคือตรงนี้ก็คือใส่ให้เต็มปกติโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ความรู้ล้วนๆครับจากเกษตรกรดีเด่นดีเด่นแห่งชาติปี57ปี2557 JR Farm ราชบุรีเกษตรกรดีเด่นจริงๆเพราะว่าดีเด่นสำหรับผมคือการให้ความรู้คือสิ่งที่การให้ที่ดีที่สุดใช่ครับวันนี้ได้ให้ความรู้แบบเต็มๆยังไม่หมดนะไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวนะได้อะไรอีกอ่ะยังให้อาชีพด้วยนะสมัยนี้อาชีพขายของออนไลน์เยอะใช่ไหมใครอยากมีอาชีพให้เข้ามาคุยกันที่ฟาร์มคุณสามารถมาโพสต์สินค้าของเราปลาสวยๆเราไปขายได้อ๋อสมมติผมอยากจะขายสมมติผมจะขายออนไลน์เป็นเครือข่ายเราได้ขายเป็นเครือข่ายทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงก็ไม่ต้องทำไงเข้ามาหาเรามานั่งคุยกันหนูอยากขายปลานะแค่นี้เองส่งให้ลูกค้าเองเราจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าเสร็จเรียบร้อยเลยคุณเก็บตังค์มาคุณก็โอนค่าใช้จ่ายมาให้เราที่กำไรคุณก็เอาไปแล้วก็จะส่งรูปปลาที่ขึ้นใหม่ๆให้ปลาตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะสวยๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่ทำอย่างนี้อยู่หรอปกติทำแบบนี้อยู่แล้วมีทำมีคนมาซื้อรับไปขายเยอะไหมเยอะเหมือนกันอย่างน้องๆนี่มีใครทำบ้างเนี่ยมีทุกคนเลยสามสี่คนที่ได้งานทุกคนเลยได้ตังค์บ้างยังเดือนนี้ก็ได้คนละหลายพันละ 4-5,000 ดีก็อยู่เปล่าๆเราไม่มีเวลาที่จะออกไปประชาสัมพันธ์หรือขายออนไลน์เพราะงานที่ฟาร์มเราก็เยอะอยู่แล้วคนที่อยากจะทำอาชีพก็รับปลาไซส์1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วเอาไปขุนต่อในบ่อดินแล้วก็ไปเลี้ยงขายในราคาที่ราคาท้องตลาดท้องตลาดทั่วไปหรือว่าจะมาคอนแทคกับที่นี่เราก็คือเอารูปไปโพสต์ไปโพสต์ขายถ้าขายได้ก็มารับที่นี่ไปเราส่งให้ oh. เราจะส่งให้คุณเลยจะส่งให้ด้วยจะส่งให้ด้วยส่งกล่องทั่วประเทศเอิร์ทกับพี่ต้อมนะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ครับบุกเข้ามาเลยแล้วก็ได้มาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายทอดความรู้อย่างนี้จริงใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความรู้เพิ่มเติมมานั่งคุยศาลานี่ครับอยากได้ความรู้เพิ่มเติมมาได้เลยมานั่งที่ศาลาเลยตรงนู้นหรอนู่นเลยครับศาลาศาลานู้นใช่ครับน้ำเย็นๆสมมุติเขาดูคลิปเอิร์ทประมาณพรุ่งนี้มาสัก500คนมาเลยครับต้องสร้างศาลาเพิ่ม ยินดียินดีจริงครับมาได้เลยครับเพราะฉะนั้นมาได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าตรงไหนครับ JR Farm Thailand ตำบลท่าลาบอำเภอเมืองราชบุรีครับเสิร์ชหา Google ได้เลยครับปักบุตร JR Farm Thailand มาถึงที่นี่เลยครับแต่ถ้าจะโทรมาคุยรายละเอียดก่อนเบอร์อะไรครับ0895505344ขอให้คุณเอากระดาษปากกามาย้ำมาจดอีกครั้ง0895505344กระดาษปลาสวยงามไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไปครับอยู่ตรงนี้ใช่ครับขายไม่ทันแล้วแค่นี้ก็ไม่มี ไม่ต้องออกไปสุดยินดีครับยินดีครับโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆได้เห็นคนที่ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ได้เห็นคนที่มีความรักในการงานมีความจดจ่อมีสมาธิอยู่กับงานแล้วก็มีการแก้ไขจนเป็นฟาร์มที่ประสบความสำเร็จจริงๆได้เห็นเกษตรกรดีเด่นที่วันนี้ให้ความรู้เต็มๆครับเราวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากนะครับครับที่อาฟ้าก็ขอบคุณน้องเอิร์ทด้วยที่อุตส่าห์มาเยี่ยมชมเราวันนี้ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองครับนี่ขอคำว่าสดชื่นพร้อมกันคำเดียว3 4สดชื่นขอบคุณครับ